ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วกลับมาในห้องครัวเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนาะทุกคนคือว่าเข้าเรื่องเลยก็เดี๋ยววันนี้บีจะมาทําปอเปี๊ยะนะคะก็คือทําปอเปี๊ยะไปเลี้ยงเพื่อนที่ทํางานเนาะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มฮอลิเดย์กันแล้วทุกคนคือมันก็ไม่ได้ฮอลิเดย์เยอะหรอกก็แค่อาทิตย์เดียวก็คือบีจะฮอลิเดย์แล้วก็จะมีหมออีกคนนึงแล้วก็เพื่อนร่วมมีหมอสองคนเหลือคนมีหมอสองคนฮอลิเดย์แล้วก็บีแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงนะคะทั้งหมดก็จะเป็น4คนเนาะก็เราก็เลยจะสั่งอาหารนะคะอาหารมาจากร้านไทยเนาะก็คือจากร้านพิพานั่นเองบีก็เลยจะทำปอเปี๊ยะนะคะไปเลี้ยงเพื่อนที่ทํางานด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือกันก็คือสิ่งที่บีจะใช้วันนี้คือมันไม่มีอะไรเยอะเลยทุกคนเพราะว่าอีกคนนึงก็กินอันนี้ไม่ได้อีกคนก็กินอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะบีจะทําเป็นแบบว่าเป็นแบบเบสิกเบสิกมากๆเลยเนาะก็จะมีนี่นะคะอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นผักไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดผิดเนี่ยทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวปีก็ผักกาดกะหล่ำกระกาเลยกระกาเลยอะไรละเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยไม่เคยจําชื่อมันได้สักทีนั่นแหละค่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็จะมีวุ้นเส้นนะคะผิดเอาแล้ววุ้นเส้นอ่ะอ้าววุ้นเส้นดีเดี๋ยวเราต้องไปหาวุ้นเส้นอีกทีนึงทุกคนวุ้นเส้นมีอ่ะแต่ว่าก็คงจะอยู่ในนู่นอ่ะห้องเก็บของอีกห้องนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะใส่อะไรอ่ะโอ้ยเซ็งน้องจำอะไรไม่ได้ทำไมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยอ๋อข้าวโพดทุกคนนี่นะคะเบียร์ใส่ข้าวโพดกระป๋องเนาะเพราะว่าข้าวโพดแบบสดแล้วก็เป็นฝักอ่ะมันไม่มีเนาะมันก็จะมีแบบเป็นกระป๋องแล้วก็เป็นที่แบบเขาแช่ในน้ําเกลือทุกคน2ฝักอ่ะแต่มันเป็นแบบแช่ในน้ําเกลือไงเราก็เลยขี้เกียจเอาแล้วก็แบบนี้ก็สะดวกดีนะคะก็จะใส่แค่นี้แหละเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ทุกคนบีซื้อมาจากช็อปซิตี้มาร์เก็ตนะคะซิตี้มาร์เก็ตเนาะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะจะไปซื้อที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไปอย่างเงี้ยก็โอ้ยแบบเกิดฉุกเฉินอะไรเงี้ยลองเข้าไปหาดูนะคะที่ซิตี้มาร์เก็ตเนาะก็จะเป็นเครือของโกเกาปะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นหากไปลองหาดูเขาก็จะมีอันใหญ่อันนี้อันใหญ่นะคะแล้วก็มันจะมีรุ่นเล็กด้วยแต่ว่าครั้งนี้ที่บีไปมันไม่มีรุ่นเล็กทุกคนอันนี้เป็นอันกลางแล้วก็จะมีอันใหญ่คือแบบแผ่นเบลเลอร์เลยมีอีกนะคะบีก็เลยเลือกแผ่นแบบนี้มาเนาะก็จะเป็นแผ่นขนาดกลางนะคะก็อันนี้บีจำไม่ได้ว่าราคากี่ยูโรทุกคนเดี๋ยวดูนะอันนี้ก็ spring roll pasta 5.99 ยูโรทุกคนก็ประมาณ6 ยูโร6 ยูโรคูณ6โอ้คูณ36ทุกคน6 ยูโรทำไมวันนี้คือแบบว่าสมองพี่ขอไปด้วย6 ยูโรคูณ36ก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะก็ลองดูมันเป็นออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วบีก็เอามาวางเนี้ยไว้ที่อากาศอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยเนาะมันตอนนี้มันก็ละลายแล้วทุกคนมันก็ออกจะนิ่มๆแล้วทุกอย่างก็โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นอันนี้กันดีกว่าเนาะหั่นอันนี้กันดีกว่าแล้วก็บีก็ที่มีนี่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวบีจะฟังเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีจะสปีดเร็วให้ทุกคนดูไปค่ะบีกำลังจะลงบีกำลังจะลงมือผัดไอ้นี่เนาะดูพี่ติ๊กโคโกนัทไปซื้อของมาทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูว่าพี่ติ๊กบอกว่าบีดูไทยมาก็คือเมืองไทยนะคะดูโยเกิร์ตนะมันเป็นโยเกิร์ตทุกคนเพราะว่าบีก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเป็นแบบคงจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้แบบไทยๆดูดูนะตอนนี้ซื้อพอเลยได้มาสโอ้โหพี่ติ๊กบอกที่เมืองไทยเขากินกันแบบมีเยอะว่ะอันนี้มันมีมั่งก็คือมะม่วงนะคะปะไปยะก็คือมะละกอปลาเสียวก็คืออะไรนะไอเนี่ยไอที่มันกินแล้วมันชื่ออะไรอ่ะโอ้ยบีลืมชื่อทุกคนไอเนี่ย
ลืมค่ะไอ้ที่มันกินแล้วเราแบบว่าท้องแบบถ่ายท้องดีๆทุกคนเอออันเนี้ยที่มันสุกๆแล้วก็มันมีเม็ดเหลือน่าจะเป็นเม็ดเยอะๆเออแล้วก็นี่นะคะเฮเดลมาก็คือพวกผลไม้แล้วก็ซิตรูนะรัวโฮซิตรูนะรัวโฮเฮ้ยรวมไปถึงไอ้นี่ด้วยตะไคร้อ่ะทุกคนซิตรูนะรัวโฮเออนี่เนาะพี่ติ๊กก็เลยซื้อมาให้บีลองนี่2แล้วก็อันนี้คือเป็นโยเกิร์ตที่บีกินทุกวันนะทุกคนอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่มันถูกมากคงจะถูกที่สุดมั้งแต่คือมันถูกปากบีไงบีเคยกินที่บอกว่าของดีๆแพงๆอ่ะมันไม่อร่อยทุกคนอันนี้คืออร่อยสุดเลยเขาอาจจะทำแบบว่าคือแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันอร่อยจริงๆนะถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะลองกินคืออร่อยมากๆเลยนะมูสติกาอันนี้ก็คือบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวาเดลมามูสติกาก็เป็นลูกราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นมูสติกาเนาะบลูเบอร์รี่นี่อันนี้คือแบบต้องกินทุกวันกินทุกวันจริงๆคืออันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มากแล้วก็พี่ติ๊กซื้อนมมาอ่ะรีวิวไปเลยจ้ะพี่ติ๊กก็ซื้อโคคอนัทมิลมานะคะอันนี้ก็ต้องมีติดบ้านตลอด 2-3 อันเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์อันนี้ก็ที่บีเอาไปกินระหว่างวันเนาะคือถ้าสมมติว่าพักเบรกอะไรอย่างเงี้ยต้องการน้ำตาลเนี่ยบีก็จะรีบดูดนี่เลยจ้าอันนี้คือซื้อมาเพิ่มเป็นอัลมอนด์แล้วก็โคคอนัทเนาะอันนี้ปีมาก็คือของพี่ติ๊กนะอันนี้คือบีไม่กินนะทุกคนมันแบบหุยบีก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นคล้ายแบบนมเปรี้ยวทุกคนที่มันยืดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบเลยอันนี้ก็ซื้อไข่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ที่เมืองนอกจะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวเนาะนี่นะคะไข่ไก่เนาะแล้วก็มีอันสุดท้ายอ่ะรีวิวให้หมดแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฮมไก่ค่ะทุกคนเอามากินกับพี่ติ๊กกินกับขนมปังตอนเช้าเนาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ะป้าเดี๋ยวเราไปผัดกันเถอะทุกคนตรงนี้ลกๆ ก็จะเห็นเป็นอันนี้คือหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบียบทุกคนไม่มีวุ้นเส้นเลยเนาะคืองงมากบีคิดว่าตัวเองอ่ะมีวุ้นเส้นไงก็เลยโอ้เดี๋ยวใส่วุ้นเส้นแต่ที่ไหนได้บีก็เลยใส่เส้นหมี่แทนเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ข้าวโพดกระป๋องมาเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยบีไม่ใส่น้ำมันนะทุกคนแต่คือจะใส่น้ำเนาะใส่น้ำไปนิดนึงทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนี่จ้ะมาห่อมีก็ใช้น้ำนะคะไม่ได้ใช้ไข่นะมาห่อเลยจ้ะEi huono, ei huono. Kyllä voi vetää. Ihan hyvä. Ei ole siemeniä. Mikä merkki se on? No, tämä on sama, mitä minä sinulle näytin. Onko marketista vai? Kirkkaa. Ostin läjän, kun tämä oli hyvä. Joo. Hyvä. Haluatko
joku toisen sama kama, sama. Mä otan. No niin, siellä on. Paha mies. No itsehän sanot, että... Mikä mies? Ei meinaa tavoittaa. Hitto. Siellä on. ทุกคนเสร็จแล้วจ้าดูเยอะมากเลยอ่ะดูค่ะสุดๆไปเลยเย้ yeah! เดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะทอดคืนนี้เพราะว่าตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีพี่ติ๊กอยากจะให้ทอดให้ชิมก่อนได้เลยเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วจ้าสีสวยมากตอนแรกมีตั้งไฟที่9เนาะก็คือไฟสุดเลยแล้วก็ให้มันร้อนนะคะแล้วก็เบาลงที่7เนาะก็สวยมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวบีคงจะตื่นมาทอดแต่เช้าเนาะอย่างที่บอกไปนะคะก็บีก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูหรือเปล่าถ้ารีบก็คงไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าไม่รีบเนี่ยบีจะถ่ายให้ดูเนาะป้าเดี๋ยวไปให้พี่ติ๊กชิมกันจ้ะโอเคดี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 โอเลฮือบะเสิร์ฟถึงที่เลยจ้ะอาไมสตาเอ็นสินอุ้ยอันนี้คือสิ่งที่ทุกพี่กินตอนเย็นนะทุกคนนายจะไม่กินข้าวนะคะพยายามลดหุ่นอยู่อ่ะชิมซิสวรรค์กู้มาว่ารออุ้ยอะไรโอ้ยชิมอ้าวบ่อยล่ะปอร์สตาบีไม่มีหมูใส่พิติกอ่ะคิดถึงหมูไงก็คือว่ามีหมูสับเงี้ยแต่มันใส่มันจะอร่อยกว่าโอเคไหมอร่อยมากอร่อยมากลบริซ่าลิซ่าพิติกบอกเอามาเพิ่มเดี๋ยวนี้ป่ะไม่ละพอละทุกคนตอนนี้ก็3ทุ่ม20นาทีจ้าป้าเดี๋ยวพี่ติ๊กชิมไปนะคะเดี๋ยวบีจะชิมแต่ว่าบีอ่ะชอบจิ้มไอ้ตัวนี้น้ำจิ้มบวยชิมนิดเดียวก็พอ3ชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเพิ่มน้ำจิ้มไก่ไปนะคะน้ำจิ้มหวานนี่แหละนิดนึงอ่ะละครึ่งไม่ถึงครึ่งก็เดี๋ยวพวกขวดๆเนี่ยเดี๋ยวบีจะเอาไปที่ทำงานด้วยเรามาชิมกันทุกคนจริงๆอ่ะมันควรจะมีหมูหรือไม่ก็ไก่แต่ว่ามันไม่มีนะบีลืมสั่งให้พี่ติ๊กซื้อมาอ่ะหวานไม่ได้สั่งทุกคนเอาจริงนะเหมือนที่ร้านเขาทำเลยค่ะเพราะส่วนมากเขาจะไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรก็คือมีแต่ผักแล้วก็วุ้นเส้นมีอะไรเงี้ยแต่บีไม่มีวุ้นเส้นไงบีใส่นี่แทนคือทดแทนได้เลยอ่ะคือบอกแปลแล้วค่ะบอกแปลเลยว้าวอื
ใส่ข้าวโพดดีคือดีทุกคนหลังจากที่ตอนนี้อุ้ยหัวเหม็นมากเลยแต่ว่าก็จะว่าจะเข้านอนแล้วแหละเมื่อกี้พี่ติ๊กกินไป4ชิ้นนะคะบีกินไป2ชิ้นเนาะตอนนี้ง่วงมากเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเนาะแล้วก็มาอย่างที่บอกไปอ่ะมาทอดไปที่ทำงานแต่ก่อนอื่นที่จะไปนอนนะคะเดี๋ยวบีขออภัยด้วยคลิปที่แล้วอ่ะที่บีบอกว่าบีไม่ปวดท้องแล้วเพราะอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนบีคิดว่ามันค่อนข้างดีพอสมควรต้องขอเกริ่นก่อนว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าบีมีปัญหาเกี่ยวกับท้องเนี่ยปวดท้องไปหาหมอแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปล้างไปสวนถ้างั้นเถอะแล้วก็กินยาที่หมอให้มากินยาคล้ายๆยาขับถ่ายแต่ว่ามันไม่ดีไงทุกคนที่บีปวดท้องมากๆแล้วก็มันไม่ออกนะเอาง่ายๆมันไม่ออกมันไม่ระบายอ่ะก็ต้องกินยาที่บอกว่าเขาไปสวนอะไรเงี้ยมันก็พูดออกมาเลยคือมันก็ไม่ดีไงมันไม่ดีต่ออะไรก็ว่ากันไปเนาะทางออกนะนั่นแหละก็สำหรับตัวนี้นะคะอันนี้บีสั่งมากินเองนะกินเองบีสั่งมาคือแบบกล่องใหญ่มากๆเลยทุกคนเสียภาษีนำเข้านู่นนี่นั่นโอ้โหเรียบร้อยคือเยอะมากๆเลยเสียไปเยอะมากบอกตามตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะลองจริงบีตามเพจนี้เดี๋ยวบีจะให้ดูนะขออธิบายนิดนึงบีตามเพจนี้นะคะก็คือบีสั่งเขามาจากFacebook นะคะแล้วบีติดตามเขามาประมาณ2ปีแล้วทุกคนคือ2ปีจริงๆนะดูว่ารีวิวเขาเป็นยังไงดูการผลิตของเขาดูการแพ็คของเขาคือเขาจะแบบว่าโปร่งใสเอาง่ายๆว่างั้นเถอะเราก็นอกจากกินอะไรเราก็ต้องบอกว่าศึกษานิดนึงบีอันนี้บีสั่งมาตั้งแต่มกราคมวันที่10ไม่10สิ7 8หรือว่า13ประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนี้ถ้าบีจำไม่ผิดนะแล้วก็ตอนนี้นะคะบีกินจนถึงวันที่24วันนี้เนาะวันที่24นะคะวันพุธ24เนาะที่บีถ่ายทำคลิปให้ทุกคนดูทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแบรนด์อะไรอันนี้ไม่มีการจ้างโฆษณานู่นนี่นั่นนะคือลองกับตัวเองเสียเงินซื้อเองนะคะนี่เลยทุกคนอันนี้จากที่ได้ลองมาแล้วนะคะก็เป็นของอาริต้านะคะสวานาเนาะก็คือมันจะเป็นดีท็อกทุกคนดีท็อกตอนแรกเนี่ยพี่ติ๊กคือแบบว่าทำไมต้องแบบสั่งมาแพงอะไรขนาดนี้คือเราบี้ก็สั่งมาเยอะไงเพราะว่าเราก็ให้มันคุ้มในการส่งนู่นนี่นั่นอันนี้นะคะมันเป็นผงดีท็อกทุกคนซึ่งเราจะกินละลายกับน้ำแค่ประมาณนี้เองอะประมาณนี้เองไม่เยอะเลยแล้วก็อันนี้นะคะมันกินง่ายมากๆแล้วมันหอมมากๆเลยทุกคนอันนี้มันเป็นกีวีกับแอปเปิลเนาะอันนี้ลองด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเหม็นเขียวเงี้ยบีก็คงกินไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรที่กินง่ายมากๆเลยทุกคนมาเดี๋ยวบีจะให้ดูตรงนี้จะเขาจะบอกไว้ว่าวิธีรับประทานวันละ1ซองอันนี้คือ18กรัมนะคะฉีกซองผลิตภัณฑ์เทลงในน้ำธรรมดา150มิลลิลิตรใช้ช้อนคนให้ละลายแล้วก็ดื่มคือมันดื่มง่ายมากแต่สีมันอ่ะมันไม่น่าดื่มเลยทุกคนสีมันเขียวเข้มมากเลยนะเดี๋ยวดูผงเขาเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆทรายอ่ะทุกคนทรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวบีไปเติมน้ำมา150มิลลิลิตรแล้วก็เดี๋ยวเรามาคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีกันค่ะพระเจ้านี่ทุกคนดูก็คนๆให้มันเข้าๆกันนะกลิ่นหอมมากเลยใช่ไหมหอมกีวีกับแอปเปิลตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยเพราะตอนแรกที่บีต้องบอกเลยว่าอาทิตย์แรกที่ลองกินเนี่ยคือมันได้ผลเลยทุกคนคือออกอ่ะออกทุกเช้าเลยทุกคนบีแบบบอกพี่ดิวว่า yes ฉันรู้แล้วว่าฉันจะอะไรเงี้ยแน่นอนมันต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยเนาะนั่นแหละอันนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนถามมาได้แล้วบีก็เดี๋ยววันนี้มาบอกกันนะคะคือคำว่าดีท็อกทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมว่ามันจะแบบว่าชำระออกไปอะไรเงี้ยตอนนี้เรากินอะไรเราก็ไม่กลัวละกินเข้าไปทุกคนเนี่ยค่ะดูเหมือนมารีวิวให้เขาแต่บีไม่ได้รีวิวให้เขานะทุกคนสั่งมากินจริงๆนะคะบีจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ13,300หรือ13,000เนี่ยประมาณเนี้ย
เป็นเงินไทยนะคะบีสั่งมากล่องใหญ่มากๆเลยเพราะว่าบีอย่างที่บีบอกไปบีติดตามเขามานานนี่ถ้าสมมติว่ามันเวิร์กนะบีจะสั่งมาขายจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่บีลองอาทิตย์แรกเนาะคือมันแบบคำว่าดีท็อกอะทุกคนเราก็งงในผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าไม่ว่าจะผลิตพันธุ์อะไรถ้าสมมติว่ามันช่วยเราได้เนี่ยมันก็โอเคทุกคนมันไม่เหนื่อยไม่แบบว่าเหมือนกับเพลียอะไรประมาณเนี้ยคือมันเวิร์คค่ะมันเวิร์คเพราะที่สำคัญที่สุดที่เราจะเอาอะไรมาเข้าร่างกายเราเนี่ยต้องมีออยนะคะต้องมีออยแล้วก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าอายุการเก็บรักษา2ปีนับวันจากผลิตเนี่ยทุกคนนั่นนะคะเนาะผลิตวันที่1เดือน9 2020วันหมดอายุวันที่1เดือน9 2022นะคะซาวาน่านี่ตัวนี้เลยก็เริ่มที่จะละลายแล้วทุกคนเนี่ยบีกินแล้วก็จะไปนอนบีลืมบอกไปว่าตอนที่เขาส่งเข้ามาในข้อความอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำวิธีการกินก็คือกินก่อนนอนแล้วตอนเช้ามันก็จะดีท็อกออกไปมันเป็นอย่างนั้นจริงแอบงงไหมเนี่ยแหมเรากินยาทุกอย่างมาแล้วก็มาลงด้วยกีวีกับแอปเปิ้ลมันก็โอเคค่ะมันเป็นแบบว่าปริมาณที่น้อยไงมันไม่ต้องเยอะอะไรมากมายอ่ะมันหอมอ่ะกินแก้วแรกยังอยากจะมีแก้วที่สองเอาจริงนะเปิดน้ำอะค่ะจากก๊อกอะเอาเมืองไทยไม่ได้กินน้ำจากก๊อกค่ะเปิดน้ำจากขวดนั่นแหละแล้วก็ใส่ลงไปแต่กลิ่นกีวีอะชัดมากมีความเปรี้ยวเหมือนกับเรากินกินสมูทตี้อะทุกคนจริงๆแบบนั้นเลยอะอร่อยก็จะประมาณนี้เลยทุกคนไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์อย่างเดียวเราก็จะว่าดูแลสุขภาพไปในตัวเอาจริงนะถ้าสมมติว่าการย่อยอาหารเราดีของเสียออกเงี้ยทุกอย่างมันก็จะโอเคใช่ไหมหุ่นเราก็จะบอกว่านิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เนาะพูดถึงแต่ว่าก็อย่างที่บีบอกไปก็ต้องรวมถึงการออกกำลังกายไปในตัวด้วยเนาะโอเคทุกคนถ้างั้นบีขออนุญาตไปนอนแล้วเนาะ4:30นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีขอบคุณทุกคนมากๆเนาะที่ติดตามกันตลอดมานะคะตอนนี้ที่ฟินแลนด์กำลังจะเริ่มหิมะละลายแล้วทุกคนก็รอๆนะคะสำหรับชมรมคนรักเห็ดของเราชมรมคนรักเห็ดของเรานะคะแล้วรอก็อีกไม่นานแล้วก็จะได้เก็บเห็ดกันแล้วถ้างั้นบีไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะ